ย้อนเส้นทางรักเบสตรงๆก่อนเลิกราถูกพ่อฝ่ายหญิงแฉเดือดเป็นคู่รักที่ถูกจับตาม,มาตลอดเลยละค่ะสำหรับนักแสดงและนักร้องหนุ่มตรงๆกรงกฤอกรกหนกทรและเบสรักวณีคำสิงที่ล่าสุดพ่อของฝ่ายหญิงก็ออกมาคอนเฟิร์มเองว่าทั้งคู่เลิกกันแล้วพร้อมแฉเดือดฝ่ายชายจนทำเอาชาวโซเชียลออกมาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้อย่างมากมายแต่กว่าจะถึงวันสิ้นสุดทางรัก หลายคนน่าจะทราบกันดีว่าเบสและตรงๆนับ,บาเป็นคู่ที่แสดงความรักออกสู่สายตาสาธารณชนให้เห็นบ่อยครั้งถึงขั้นที่ว่าตกเป็นดราม่าให้ชาวโซเชียลเอือมระอาในความสัมพันธ์ของทั้งคู่มาแล้วโดยเบสตรงตรงเป็นคู่รักหวานที่ได้ฉายาคลั่งรักสนันโซเชียลจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์รหะหว่างเขาทั้งสองเกิดขึ้นเมื่อปี2564จากการได้ร่วมแสดงละครด้วยกันเรื่องกู้ภัยหัวใจสู้ของช่องวัน31 ทำให้ทั้งสองคนได้รู้จักและเริ่มสนิทกันนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาด้วยความที่เบสและตรงๆเริ่มสนิทสนมกันมากขึ้นทําให้เบสชวนตรงๆมาออกรายการ YouTube ของตัวเองซึ่งการออก YouTube ครั้งนั้นเป็นการให้ตรงๆโผล่ไปเซอร์ไพรส์คุณยายของเบสที่เป็นแฟนคลับตรงๆอยู่ก่อนแล้วโดยหลังจากที่ทั้งคู่ออกช่อง YouTube ด้วยกันก็ทําให้แฟนคลับและชาวโซเชียลเริ่มเห็นเคมีความเข้ากันได้บางอย่างเกิดขึ้น หลังจากนั้นทั้งเบสและตงตรงก็มาจะลงภาพคู่กันกับอีกฝ่ายในช่องทางโซเชียลมีเดียของตัวเองและไม่เพียงเท่านั้นยังมีการใส่ชุดคู่เสื้อคู่ไปเที่ยวสวนสนุกด้วยกันกินข้าวด้วยกันเรียกได้ว่าทำกิจกรรมทุกอย่างร่วมกันเหมือนคู่รักหนุ่มสาวทั่วไปในขณะฝ่ายชายก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ชัดเจนว่าชอบสาวเบสแต่ยังไม่อยากระบุสถานะซึ่งฝ่ายหญิงเองก็เข้าใจพร้อมปกป้องว่าที่ฝ่ายชายพูดว่าชอบออกสื่อก็ถือว่าให้เกียรติอย่างมากแล้วนั่นเอง ต่อมาในปีพศ2565ตรงตรงก็ได้ทำเซอร์ไพรส์ขอเบสเป็นแฟนในวันที่1มกราคม2565ซึ่งถือว่าทั้งคู่ค,คบกันอย่างเป็นทางการสามารถเรียกแฟนได้อย่างเต็มปากและถึงแม้ว่าก่อนเปิดตัวควบกันเบสตรงตรง,ตรงจะขยันโชว์หวานออกสืออยู่ตลอดจนกลายเป็นกระแสด,ดราม่าว่าเป็นคู่รักวัยรุ่นที่ออกตัวแรงเกินไปทำเอาชาวโซเชียลบางกลุ่มคอนข้าง,าง,างไม่พอใจ แต่ทั้งสองคนก็สามารถฟากระแสด,ดราม่านั้นมาได้และยังคงรักกันหวานชื่นเหมือนเดิมแม้ว่าจะเป็นแฟนกันแล้วก็ตามทว่าในช่วงปลายปีพศ2515กลับมีข่าวลือว่าเบสตรงๆงความสัมพันธ์เริ่มสั่นคลอนแต่สุดท้ายข่าวลือดังกล่าวก็ถูกปัดทิ้งไปเมื่อทั้งคู่ออกมาปฏิเสธกระทั่งในปีพศ2516ช่วงเดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักเบสและตรงๆง,งก็ได้ถือโอกาสออกมาสยบข่าวลือรักร้าโดยการลงรูปฉลองวาเลนไทน์หวานชำ่ำ แต่ในช่วงเดือนเมษายนกลับมีคนตาดีเห็นว่าเบสลบภาพที่ถ่ายคู่กับตรงๆจนหมดไ g ีและยังเลิกติดตามโซเชียลมีเดียของตรงๆอีกด้วยนอกจากนี้ในวันที่17เมษายน2516ทางเบสก็ยังได้รีโพสต์สตอรี่ไอจีจากเพื่อนมาอีกทีโดยมีใจความสำคัญบอกว่าเบสเป็นสดแล้วทำเอาหลายคนตั้งคำถามถึงความสัมพันธ์ของทั้งสองคนทันทีว่าเลิกกันแล้วอย่างเป็นทางการหรือไม่ล่าสุดวันที่18เมษายน2516 ทางนักมวยระดับตำนานสมรักคำสิงค์คุณพ่อของเบสก็ได้ให้สัมภาษณ์กับทางสื่อว่าทั้งคู่เลิกกันจริงๆโดยมีสาเหตุมาจากฝ่ายชายเป็นส่วนใหญ่พร้อมแฉเดือดพฤติกรรมฝ่ายชายแบบหมดเปลือกอย่างไรตอนนี้ยังไม่มีความเคลื่อนไหวจากทางฝั่งเบสและตรงๆต่อกรณีเลิกราการซึ่งคงต้องรอด,ดูกันต่อไปเรื่องราวของทั้งคู่จะดำเนินไปในทิศทางไหนและจบลงด้วยเดียวหรือไม่ก็ต้องติดตามกันต่อไปได้เลยค่ะ